สวัสดีครับเพอร์มูดอีสปอร์ตครับตอนนี้เราก็อยู่กับโซวี่อีกครั้งนะครับและครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนรอคอยกันมานานเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามกันบ่อยครั้งว่าเมื่อไหร่โซวี่จะมีเมาส์ไร้สายและนี่คือคำตอบครับโซวี่ ECCW Wireless Mouse ตัวแรกจากโซวี่โดยคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัวโซวี่ ECCW นี้ก็คือเมาส์ไร้สายที่มีความแม่นยำและเสถียรที่สุดสำหรับโปรเพลเยอร์โดยเขายังบอกอีกว่ามันคือเมาส์ไร้สายอีสปอร์ตที่คลิกเร็วแล้วไม่เมื่อยจะเป็นยังไงไปดูเลยครับ Sovi ECCW นะครับคือเมาส์รูปทรงอสมมาตรที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเชิงลึกเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อส่วน FCU หรือ Flexor Carpine Analysis Muscle ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนปลายแขนของคนเราที่จะทำหน้าที่หุบและกางมือของเรานั่นเองครับโดยตัวเมาส์ไร้สาย Sovi ECCW นั้นก็มีให้เลือกถึง3ขนาดในซีรีส์นี้นั่นก็คือไซส์ L M และ S ตามความถนัดของผู้ใช้งานและที่อยู่ข้างหน้าของผมนั่นก็คือ ECT ซึ่งจะเป็นไซส์ S และ EC2 ซึ่งจะเป็นไซส์ M นะครับและตัวไซส์ L คือ EC1 ซึ่งจะออกตามมาภายในต้นเดือนหน้านี้นะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดเจ้าตัว Sovi EC3CW ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าจะมีอะไรภายในกล่องบ้างไปดูกันเลยก็อย่างแรกที่จะพบได้หลังจากเปิดกล่องนั่นก็คือตัวเมาส์นั่นเองครับโดยตัวเมาส์ก็จะเป็น EC3CW นั่นเองนะครับต่อมาคือตัวรับสัญญาณหรือแท่นชาร์จ Standalone นั่นเองครับโดยตัวนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และคุณภาพพรีเมียมช่วยให้ผู้เล่นมืออาชีพนั้นแสดงศักยภาพได้สูงสุดในการแข่งขันด้วยดีไซน์ตัวรับสัญญาณและเสาอากาศที่ได้รับการปรับปรุงส่วนปลายด้านหน้าของเมาส์ช่วยลดโอกาสในการส่งสัญญาณรบกวนที่ไม่คาดคิดและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านประสิทธิภาพและภายในกล่องนั้นก็ยังมีตัวดองเกิลหากคุณไม่ต้องการพกตัวรับสัญญาณนี้คุณก็สามารถใช้เพียงดองเกิลได้นั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองและภายในกล่องก็ยังมีคู่มือสายชาร์จและฟีดเมาส์สำรองสำหรับการเปลี่ยนใช้งานได้ด้วยครับต่อมานะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์ของ ECCW นะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ได้อัปเดตมาเป็น3370ซึ่งจะเป็นเซ็นเซอร์คนละตัวกันกับเซ็นเซอร์3360ของ4เวอร์ชันทั้ง4ซีรีส์ก่อนหน้านี้และเมาส์ก็ยังมีล้อเลื่อนหรือสกอร์ลิ่งเมาส์แบบออปติคอล24ขั้นเช่นเดิมนะครับในส่วนของการปรับค่า DPI และReport Rate ก็ยังคงปรับได้ที่ตัวเมาส์ได้เช่นเดิมเลยโดยค่า DPI ก็จะมี4ระดับนั่นก็คือ400 800 1600และ3200นั่นเองครับส่วนค่า USB Report Rate ก็สามารถปรับได้3ระดับคือ125 200และ1000 Hz ครับและแน่นอนครับว่า Sovi ECCW นั้นก็ยังคงเป็นระบบการทำงานแบบ Plug and Play ที่สะดวกสบายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไดเวอร์เพียงแค่เสียบสายแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่รอเมาส์ไร้สายจากโซวี่กันอยู่วันนี้คุณก็สามารถหาซื้อมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วในราคา 5,690 บาทเพียงเข้าไปกดสั่งตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่ร้าน Utech สาขาดีไซน์วิลล่าเกษตรนวมินทร์ชั้น2อย่าลืมนะครับโซวี่ ECCW ขอบคุณครับ